ติ้งข่าวสวัสดีครับเห็นอังโลข้างหลังผมแล้วใช่ไหมฮะควันยังไม่สงบเลยครับอังโลเนี่ยฮะมหาเศรษฐีของกรมพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะครับผมมีคำถามตามมาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นคือบอกตัวชื่อเตานี่ก็ติดหูอยู่เหมือนกันนะมหาเศรษฐีใช้เตาถ่านหรอมหาเศรษฐีเผือกที่ไหนใช้เตาถ่านนะมหาเศรษฐีนี่เขาใช้เตาอะไรไม่รู้แล้วนะไฟฟ้าพลังงานอะไรต่ออะไรไปแล้วนะครับคนที่ใช้เนี่ยคนทุกคนยากครับคนยากคนจนครับส่วนคนขายนะฮะเขาเรียกว่าเตามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคือคนขายครับคนจนก็จนเหมือนเดิมฮะแถมได้กลับมาใช้ถ่านคือเก่าอีกครับแหมก็พูดไปนั่นพี่ติถ้างั้นเอาจริงๆชัดๆตรงๆใครใช้เตามหาเศรษฐีจริงๆคนใช้ก็พวกร้านหมูกระทะนะพวกปิ้งไก่หมูปิ้งที่ขายตอนเช้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกร้านจะทำนะอาหารตามสั่งเขาก็ใช้เตาแก๊สแล้วมันควบคุมอะไรได้ดีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มันไม่ได้สะดวกใช้ทุกบ้านนะพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ว่าจะใช้ได้นะครับจะบอกว่าประหยัดค่าแก๊สประหยัดค่าถ่านแล้วไงฮะถ่านมันขึ้นราคามารอแล้วนะตกลงมันประหยัดอะไรกันแน่นะครับและที่สำคัญนะครับมีคนใช้จริงๆครับครัวเรือนชนบทเนี่ยอธิบดีก็เคยบอกว่ามันมีใช้ถึง10ล้านครัวเรือนด้วยกันนี่ก็เป็นแฟกต์อยู่ได้เหมือนกันนะถ้า10ล้านครัวเรือนก็แปลว่าเตาอั้งโลปกติทั่วไปอายุการใช้งาน1ปีนี่ต้องเปลี่ยนทุกปีปีละ10ล้านเตานะคะถูกต้องครับแต่ถ้าคุณใช้ซุปเปอร์อั้งโลนะครับช้าก่อนนะฮะคุณจะเปลี่ยนทุก2ปีครับแต่ว่าราคาแพงกว่านะฮะเมื่อวานนี้ฝุ่นตลบมากเลยนะจนกระทั่งอธิบดีกรมพลังงานทดแทนนะคะต้องออกมาพูดยืนยันเองแล้วว่ามันดีเมื่อวานเนี่ยหาตัวอธิบดีไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นมันฟุ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันรวมกระแสทัวร์พุ่งเข้าไปที่พอนะฮะทีนี้อธิบดีออกมาพูดแล้วนะครับว่ามันเป็นแค่ทางเลือกนึงเท่านั้นเองเพราะมันมี10ล้านครัวเรือนยังใช้อยู่ก็เป็นทางเลือกของเขาทางเลือกของร้านค้าอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันจะดีถึงขนาดต้องไปทดแทนการใช้พลังงานอื่นๆหรือไม่อีกเรื่องนึงนะครับมันดีถึงขนาดที่จะต้องไม่ต้องใช้แก๊สกันเลยดีหรือไม่หรือว่าซุปเปอร์อังโลมันดีจนถึงขนาดที่ว่าควบคุมราคาแก๊สไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราใช้ซุปเปอร์อังโลกันเหรออย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูฮะเขาบอกว่ามันประหยัดถ่านได้ 40% นะฮะมันมีความร้อนต่อเนื่องมีความทนทานมันปรุงอาหารแล้วมันลดเลิศเขาบอกว่าระดับมิชลินเจฟไฟเนี่ยก็ยังใช้เตาถ่านซุปเปอร์อังโลนะครับมันประหยัดกว่าอั้งโล่ปกติ 30-40% ฮะและมันเซฟรายจ่ายได้500-600บาทต่อปีและลดการใช้ LPG ด้วยนะครับและคนที่เป็นห่วงว่า PM 2.5 เป็นห่วงเรื่องควันก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และจริงๆที่ดีเขาก็บอกนะครับพวกคอนโดพวกอพาร์ตเมนต์อาจจะไม่เหมาะสมหรอกครับมันเหมาะกับที่เปิดโล่งกว้างๆแม้พูดอย่างนี้เหมือนกับประชาชนไม่รู้นะชาวบ้านเขาก็รู้นะผมก็จะบอกว่าคนอยู่คอนโดเนี่ยถ้าเผลอไปใช้ซุปเปอร์อั้งโล่เนี่ยนะครับไม่ได้ทำอาหารนะฮะมันจะลมควันตัวเองตายเอานะครับและที่สำคัญนะครับอธิบดีบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานครับมันคือเตาหุงต้มประสิทธิภาพนะครับมันพัฒนามาเรื่อยๆคุณอยู่ครับมันพัฒนามา10กว่าปีแล้วนะครับก่อนมันจะเป็นซุปเปอร์อังโลเนี่ยมันเคยเป็นอังโลมาก่อนครับก็ถ้าอย่างนั้นพัฒนามา10กว่าปีแล้วมันก่อนอายุรัฐบาลลุงตู่ตั้งแต่ก่อนคสช.อันนี้ก็ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนี้สิคะอ๋อไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนะมันเป็นผลงานของกรมพลังงานทดแทนพวกกรมอนุรักษ์พลังงานพวกนี้ต้องคิดค้นอินโนเวทีฟอย่างนี้มาแล้วก็เสนอต่อรัฐบาลถ้ารัฐบาลเซเยสมันก็ผ่านมาให้ค้าขายกันได้แต่รัฐบาลบอกว่าโนโนเสนอมาอย่างนี้เดี๋ยวกูโดนด่าเงี้ยก็ต้องถอยทับกลับไปคุณเห็นเขาถอยทับไหมฮะเขาไม่ได้ถอยเนี่ยนะก็แสดงว่ามันพัฒนามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักแล้วแต่เป็นข้าราชการชงและรัฐบาลรับก็ตบลูกเข้าครม.หรือว่ารับก็ผลิตออกมาขายครับอย่าว่ากระนั้นกรณีถึงจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเพียงใดก็แล้วแต่สุดท้ายมันสะท้อนกันที่ราคาในตลาดค่ะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเตามหาเศรษฐีคือคนสร้างนะฮะกำลังจะเป็นมหาเศรษฐีส่วนคนใช้ก็คือเก่าเนี่ยแหละครับที่พี่บอกมันมีโรงงาน10กว่าโรงงานนี่แสดงว่ามันผ่านการใช้ผ่านการซื้อมาพอสมควรแล้วนะครับไปดูราคานะครับราคาเนี่ยมันมีตั้งแต่170บาทถึง180บาทถ้าขายปีก็250ถึง300บาทนะครับแต่เผลอไปดู Lazada ในราคา799ไม่รวมค่าส่งแล้วนะครับซุปเปอร์อังโลเนี่ยนะเมื่อเช้านี้นะเซิร์ชมาเพื่อจะเอามาทำข่าวทำอะไรราคาพุ่งไป 1,500 แล้วนะครับเนี่ยฮะคนขายมหาเศรษฐีแน่นอนครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อธิบดีเขาก็บอกว่ามีครัวเรือนใช้อยู่ประมาณ10ล้านครัวเรือนแล้วก็มันดีต่อร้านค้าร้านอาหารร้านค้าร้านอาหารว่ายังไงคะ
จริงๆก่อนไปร้านค้าในทิปดีก็บอกแล้วว่ามันเสนอเป็นทางเลือกนะครับไม่ได้บังคับทุกครัวเรือนให้ต้องมาใช้ถ้าบังคับทุกครัวเรือนเนี่ยทัวร์จะลงหนักกว่านี้เขาบอกว่ามีคนใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะร้านค้าเราก็เลยไปถามร้านค้าดูหลายร้านเลยนะครับร้านค้าบอกว่าไม่ไหวฮะถ้าต้องใช้ถ่านเผาทั้งวันเนี่ยนะฮะเวลาคนมาสั่งต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยเนี่ยนะครับต้องจุดใหม่ทุกครั้งเหรอครับหรือจุดถ่านเผาทิ้งไว้ทั้งวันมันต้องใช้ถ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจุดทุกครั้งเนี่ยไม่ทันลูกค้าสั่งกินแน่นอนนะลูกค้าบ่นตายนะครับทุกวันนี้นะครับแค่ขึ้นราคาข้าวคนก็แทบจะไม่กินแล้วแทบจะกราบการลูกค้าแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหมดฮะของสดก็แพงเครื่องปรุงก็แพงน้ำมันก็แพงแก๊สก็แพงนะครับถ่านมันก็แพงแม้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าลดได้แต่ถ่านมันขึ้นไปรอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพงหมดเลยครับยังนิยมคิดเลยนะพี่ติ๋มเมื่อวานนี้พอมีข่าวออกมาแล้วสักพักช่วงบ่ายๆเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการวิศวกรอะไรต่างๆเขามันแสดงความเห็นกันเยอะเลยแต่หลายคนก็บอกว่าแสดงความเห็นไปมีหรออธิบดีมีหรอนายกจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่เคยรู้หรอฮะผมดูทรงแล้วอธิบดีกับรัฐบาลชุดนี้นะคงไม่ใช่พวก enjoy eating ในการกินอาหารนะไม่คงไม่ถนัดกับเรื่องการกินแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับคนเขาบอกว่าอาหารทุกชนิดเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ไฟขนาดเดียวกันทั้งหมดมันใช้ทั้งไฟแรงไฟปานกลางไฟตรงกลางไฟริมกระทะนะครับและถ่านดีๆทุกวันนี้นะเป็นไม้ดีๆก็หายากมีแต่ถ่านไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วถ่านมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นและที่สำคัญนะจะจุดทีจะตั้งเตาทีนะมันใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงฮะคุณจะเสียเวลาขนาดนั้นนะและให้เวลาประชาชนเนี่ยหมดไปกับเรื่องเหล่านี้เหรอครับมันก็ใช้แก๊สได้ฮะควบคุมราคาแก๊สมันก็จบแล้วครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่านี่มันเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะแม้จะมาเป็น10ปีเกาหลีใต้ก็เปิดตัวเหมือนกันพี่เนี่ยก็วันเดียวกันพอดีเลยนะครับวันเดียวกันที่เกาหลีใต้ส่งจรวดนูรีขึ้นนะครับไปบนอวกาศนี่เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเขาล้มเหลวเขากลับไปพัฒนาใหม่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเขาส่งขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมและพัฒนาเครือข่าย 6G นะครับเกาหลีใต้นี่นะครับเขาพามวลมนุษยชาติไปข้างหน้านะครับส่วนเราเนี่ยนะครับพากันนั่งทาแมชชีนย้อนหลังไปนะครับเราเนี่ยเจ๋งกว่าประตูโดเรมอนแน่นอนครับ